วัสดีประมาณทุ่มกว่าๆของวันเสาร์ที่5สิงหาคม256ค่ะทุกคนตอนนี้ปิ่นอยู่ที่ไหนรู้ไหมหน้าหาดกะล้นจังหวัดภูเก็ตค่ะปิ่นกำลังจะไปที่หาดป่าตองซึ่งการไปหาดป่าตองนั้นนะคะจะไปได้2ทางก็คือทางกะตะกะล้นหรือไม่ก็ทางกระทู้ค่ะทุกคนแต่วันนี้ปิ่นจะพาทุกคนเริ่มต้นจากหน้าหาดกะล้นแล้วก็จะไปถึงหน้าหาดป่าตองเลยวันนี้ปิ่นจะไปเที่ยวซอยบางลาทุกคนตื่นเต้นไม่ได้ไปนานแล้วอยากไปเจอแสงสีบ้างค่ะแล้วทุกคนเปรียบเทียบดูนะอันนี้คือหาดกะล้นนะทุกคนนะไม่มีการท่องเที่ยวเหมือนหน้าหาดป่าตองนะทุกคนมืดตึ๊กๆเลยเห็นไหมทุกคนแล้วก็หาดกะล้นเนี่ยยาวด้วยนะต้นซอยของหาดกะล้นน่ะมืดไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่น่าเชื่อนะทุ่มกว่าวันนี้ทำไมมันมืดไวจังอะมืดตึ๊ดเลยเนาะทุกคนเนาะเออแต่มันก็มีรถตลอดทางนะซึ่งหาดกะล้นมันยาวใช่ไหมช่วงกลางๆหรือว่าช่วงใกล้ๆวงเวียนอะก็จะเริ่มมีร้านค้ามีเซเว่นมีโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมืดมากมานู่นทุกคนไฟข้างหน้าเห็นไหมขวามือค่ะที่มีไฟเยอะๆอะเริ่มมีร้านอาหารละไม่น่ากลัวเหมือนต้นซอยละทุกคนนี่เริ่มมีแล้วค่ะขวามือนี่จะมีซีฟู้ดมีหลายร้านเลยค่ะถ้าพูดถึงหาดกะล้นนะทุกคนช่วงโควิดอะปิ่นมาบ่อยมากมานั่งเล่นหน้าหาดมาดูเขาเล่นวอลเลย์บอลเลิกงานเสร็จก็มานั่งโง่ริมทะเลอะไรเงี้ยทุกคนปิ่นมาบ่อยเพราะว่ามันยาวมันยิ่งใหญ่มันกว้างขวางแล้วช่วงโควิดอะมันก็เหมือนกับแบบเราสูดอากาศได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนปิ่นมานั่งหน้าหาดอะแล้วก็ถ่ายทะเลนั่งมองไปเหงาอยู่คนเดียวอะทุกคนแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนค่ะที่ไม่ได้มาภูเก็ตนานแล้วแล้วก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะอยากรู้ว่าตอนนี้ภูเก็ตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้ปิ่นจะพาเนี่ยค่ะขับรถไปถึงหน้าหาดป่าตองเลยแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเปรียบเทียบกันนะว่าหน้าหาดป่าตองกับหน้าหาดกะล้นน่ะมันต่างกันยังไงทุกคนอันนี้อ่ะขับรถได้สบายเลยเห็นทุกคนเห็นไหมมันไม่ติดเลยไปแบบโฟมากเลยแต่เดี๋ยวถ้าทุกคนไปหน้าหาดป่าตองเหมือนอยู่คนละโลกเลยทุกคนโอ้โหมันแออัดยัดเยียดแล้วทุกคนก็ไม่รู้เป็นยังไงชอบไปกันมากเลยหาดป่าตองเนี่ยทุกคนเออไปกันจุกกันอยู่ตรงนั้นอ่ะทำให้รถติดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะปะเราก็ไปกันเราอยากรู้ว่ามีอะไรเราก็ไปกันนี่ค่ะตรงนี้เริ่มมีร้านค้าแล้วไหมขวามือเนี่ยค่ะรู้สึกอ่ะร้านกัญชาก็มีทุกคนอู้กัญชาเยอะมากภูเก็ตไปที่ไหนก็เจอแต่ร้านกัญชาทั่วทุกหัวละแหงเลยเยอะสุดๆ ทุกคนข้างหน้านั้นคือวงเวียนกะล้นนะทุกคนนะเดี๋ยวพอถึงวงเวียนกะล้นใช่ไหมเราก็จะวนตรงขึ้นไปเลยค่ะนั่นก็คือมุ่งหน้าสู่หาดป่าตองนั่นเองทุกคนใครเคยมาพอจะจำได้ไหมคิดถึงภูเก็ตกันไหมคะดูว่าปัจจุบันอ่ะภูเก็ตเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็ยังมืดอยู่นะทุกคนนะเนี่ยกะตะกะล้นอ่ะมันก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่อ่ะทุกคนแต่ปิ่นก็อ่านข่าวนะโปรโมทกันจังเลยว่าเออการท่องนักท่องเที่ยวอ่ะถ้าลักเข้ามาสู่เมืองภูเก็ตแต่จริงๆแล้วปิ่นก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทุกคนนะตรงนี้ปิ่นก็ชอบมานะตรงหาดกะล้นเหมือนกันค่ะทุกคนไปนี่คือการมุ่งหน้าสู่หาดป่าตองแล้วทุกคนทางที่ว่าเราจะไปทางนี้นะมันจะยาวนานนะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอันตรายเท่ากับที่กระทู้อ่ะที่กระทู้อ่ะมันจะสั้นมันแต่คดเคี้ยวลาดชันทุกคนแล้วก็ทุกคนเขาขับรถกันไวอ่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากทางนั้นอ่ะนะแต่ทางเนี้ยถนนมันจะกว้างกว่าแล้วก็มันไม่ค่อยชันไม่ค่อยมีการหักศอกอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะทุกคนดูตามปิ่นค่ะไปเห็นไหมลงมาจากหาดป่าตองก็เยอะนะฝั่งนู้นอ่ะอันนี้เรากำลังจะขึ้นค่ะแล้วทุกคนจำได้ไหมขึ้นไปข้างบนนี้มันจะมีโรงแรมเยอะแยะมากมายเลยที่หน้าพักอะนะแล้วมีโรงแรมที่ปิ่นชอบอยู่ด้วยนั่นก็คือเลอเมอริเดียนภูเก็ตบีชรีสอร์ทนั่นเองแล้วก็จะมีเซนพวกเซนทาราอะไรอย่างนี้ก็เยอะนะแต่ปิ่นไม่เคยไปพักค่ะไปพร้อมปิ่นกันเนี่ยเห็นไหมมันมืดอะทุกคนทุ่มกว่าเองนะทำไมมันมืดไวจังเนาะภูเก็ตเนาะดูสิแล้วก็ไฟมีดวงเดียวเนี่ยค่อยๆตามกันไปเนี่ยค่ะทางมันไม่ค่อย
ลาดชันหักศอกอะไรเท่าไหร่มันก็ไปของมันได้เรื่อยๆนะคะแต่มันจะนานยาวอยู่ทุกคนตามปิ่นมานะตามปิ่นมาค่ะถือว่าวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะหลังจากที่ปิ่นพาทุกคนเที่ยวตลอนตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างเงี้ยนะวันนี้มาท่องราตรีกันบ้างทุกคนมันเป็นธรรมดาของปิ่นแหละปิ่นก็เป็นคนเทาๆอ่ะไม่ใช่ว่าวันๆเข้าวัดทำบุญอย่างเดียวนะกลางคืนสุราเมลัยปิ่นก็จัดเหมือนกันทุกคนจัดหนักด้วยเออถ้าเราแบบขาวเกินไปเราก็อยู่บนโลกนี้ลำบากใช่ไหมถ้าเราดำสนิทเราก็อยู่ไม่ได้อีกบนโลกนี้เทาๆนั่นแหละดีละเออเหมือนพูดแบบเข้าข้างตัวเองยังไงไม่รู้เนาะทุกคนเนาะแต่สุราเมลัยนี่คือแบบเป็นของปวดของปิ่นจริงๆนะมาค่ะมาค่ะเราไปท่องราตรีกันไปแว้นในซอยบางลาซะหน่อยเออไปนั่งดื่มนั่งฟังเพลงสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะดื่มกินเสร็จตับแล้วก็กลับบ้านนอนพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อทุกคนเออนั่นแหละชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละเนาะทุกคนเนาะดูดีทุกคนดูเหมือนมันมืดใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่ปี64หรือเปล่านะถ้าปิ่นจำไม่ผิดอะทุกคน64หรือ65น่ะเพื่อนปิ่นอะมาหาปิ่นที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วเขาก็พักที่ป่าตองทุกคนแล้วมาเจอกันที่กะตะกะลนไงเจอกันเสร็จอะเขาก็ขับรถมาพักที่ป่าตองอะแล้วเขาบอกปิ่นว่าไงรู้ไหมจากกะตะกะลนไปป่าตองนะเส้นนี้นะเส้นที่ปิ่นกำลังมานี่นะทุกคนนะเขาบอกว่าเขาเจอรถสวนแค่คันเดียวอะทุกคนตอนนั้นอะโควิดมันเงียบสนิทเลยภูเก็ตอะมันไม่มีใครเข้ามาเลยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงก่อนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่านะทุกคนเนี่ยทางมืดๆแบบนี้นะเพื่อนปิ่นถึงโรงแรมเสร็จแล้วบอกเก๋ฉันเจอรถสวนฉันแค่คันเดียวเองมันมีรถฉันคันเดียวเลยอะไรเงี้ยเออตอนนั้นมันเงียบจริงๆนะภูเก็ตโอ้แต่มันก็ผ่านมาแล้วเนาะทุกคนเนาะปิ่นเองก็มาทำมาหากินในเกาะภูเก็ตปิ่นก็อยากจะให้แบบว่าภูเก็ตอะกลับมาเหมือนเดิมเออมีการท่องเที่ยวเศรษฐกิจมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ในมุมมองปิ่นนะณปัจจุบันอะวันที่5สิงหาคม2566อะปิ่นคิดว่ามันกลับมาแค่ 50% เองนะอีก 50% มันยังไม่มานะทุกคนนะไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงอะแต่ในสายตาปิ่นอะปิ่นคิดว่ามันยังไม่ฟู่ฟ้าอู้ฟู่อะมันยังเอื้อยๆเหนื่อยๆเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาปิ่นยังไม่ค่อยเห็นอะที่มาเป็นรถบัสใหญ่ๆเป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยปิ่นเห็นแค่ว่าเออมาเดี่ยวๆหรือว่ามาครอบครัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะเออปิ่นก็ภาวนาเนาะอยากให้ภูเก็ตกลับมาเป็นเหมือนเดิมเออแต่มันก็พูดยากเนาะทุกคนเนาะมันมีหลายอย่างที่เราควบคุมมันไม่ได้อะทุกคนเอาเหอะพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเรื่องเที่ยวของเราคืนนี้ดีกว่าถึงไหนแล้วทุกคนเห็นไหมทางมันไกลเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นทางกระทู้อ่ะป่านเนี้ยเราถึงหน้าหาดตาตองเรียบร้อยแล้วแหละปิ่นว่านะแต่ถ้าถามปิ่นอะปิ่นยังไม่เคยขับรถขึ้นไปทางกระทู้นะถ้าสมมติว่าปิ่นจะไปทางกระทู้อ่ะส่วนใหญ่ปิ่นไปกับเพื่อนปิ่นเป็นคนขับค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาทางเนี้ยนะปิ่นก็เคยขับรถมาบ่อยอยู่แต่ว่าบ่อยสุดก็น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะปิ่นแว้นมานะแล้วปิ่นก็จะบอกว่าใครที่เป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะทุกคนภูเก็ตมีถนนหลายสายมากที่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแล้วนะมันฟินอย่างแรงทุกคนแบบอู้มันเพลินถนนสวยมากมีหลายสายเลยทุกคนแล้วหลังๆมานะคะทุกคนปิ่นก็เริ่มรู้สึกว่าปิ่นจะเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอ่ะเออยังมีแวบๆนะที่แบบว่าไปดูมอเตอร์ไซค์อ่ะที่เขาเหมือนแบบขับเหมือนคล้ายๆยังไงอะที่ขับเที่ยวระยะยาวอะแล้วก็มีกล่องเก็บของอะไรข้างหลังด้วยนะปิ่นไปถึงขนาดนั้นแล้วนะปิ่นก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชิลน่าดูนะทุกคนแต่ปิ่นก็ยังขับไม่เก่งถึงขนาดนั้นนะปิ่นก็แต๊ดของปิ่นไปแค่นั้นมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่เก่งรถยนต์ก็ไม่เก่งทุกคนแต่ก็ชอบเที่ยวปิ่นว่าถ้าเรามีใจนะจะทำอะไรมันก็ได้หมดแหละใช่ไหมทุกคนนี่พูดไปพูดมาถึงไหนกันแล้วเนี่ยทุกคนมืดตึ๊ดเลยเนี่ยขนาดรถไม่ติดนะใช่ไหมทุกคนมาแบบมาเรื่อยๆอ่ะ
ยังไม่ถึงสักทีเลยทุกคนหาตาตองอ่ะมันไกลพอสมควรนะแต่ไกลแค่ไหนก็จะไปทุกคนใจมันอยู่นู่นแล้วอยากไปตื่นลื่นตึงชึงไปดื่มนู่นดื่มนี่อะไรเงี้ยนะนั่งดูผู้คนผ่านไปมาคนนู้นคนนี้แต่งตรงแต่งตัวโอ้ยเพลินแล้วก็ไปดูสถานการณ์ว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงแล้วบ้างเพราะว่ากระตากกระลนมันก็เงียบใช่ไหมเราก็เลยอยากรู้ว่าป่าตองมันเป็นยังไงนี่ก็คือข้ออ้างนั่นแหละทุกคนข้ออ้างของการออกเที่ยวท่องราตรีค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผับบาร์นะทุกคนคะภายในเมืองเก่าของภูเก็ตอ่ะก็มีเยอะนะแต่ว่าทำไมอ่ะเวลาจะเที่ยวกลางคืนทีไรอ่ะชอบนึกถึงป่าตองค่ะทุกคนในซอยบางลานะมันก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของปิ่นนะช่วงที่ว่าสวัสดีปีใหม่นะทุกคนที่ว่าเขาดาวอ่ะทุกคนจะมาเขาดาวกันที่ป่าตองใช่ไหมพวกปิ่นนะถ้ามานะหาโรงแรมนอนแถวป่าตองเลยทุกคนไม่ขับกลับบ้านแน่นอนเพราะว่าเมาไม่ขับหนึ่งละแล้วก็มันมืดมันอันตรายแล้วรถก็เยอะใช่ไหมแล้วเราจะได้ไม่ต้องห่วงด้วยเหมือนแบบวันเนี้ยที่มาใช่ไหมประมาณทุ่มกว่าๆเนี่ยที่เรามาเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าประมาณเที่ยงคืนก็น่าจะกลับกันแล้วทุกคนมีด่านด้วยทุกคนเห็นไหมมีด่านด้วยนั่นซ้ายมือตำรวจตึมเลยภูเก็ตนะเป็นอะไรอย่างหนึ่งอ่ะถ้าใครจะขับรถนะต้องมีใบขับขี่นะถ้าไม่มีนี่อันตรายด่านเยอะเหลือเกินทุกคนปิ่นพูดไปพูดมาเรามาถึงไหนกันแล้วเนี่ยทุกคนทำไมมันยาวนานขนาดนี้เนี่ยทุกคนอ๋อถึงแล้วทุกคนเห็นวงเวียนตรงนี้หรือยังวงเวียนตรงนี้เลี้ยวซ้ายมากับปิ่นค่ะเลี้ยวซ้ายเห็นไหมวงเวียนตรงเนี้ยเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ทุกคนตามมาทุกคนตามมาแล้วทุกคนดูซ้ายมือให้ดีๆนะมันจะมีตลาดนัดอยู่ค่ะตลาดแบบขายของสดผลไม้อาหารอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าใครมาพักแถวป่าตองนะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะทุกคนเห็นไหมพอมาถึงป่าตองแล้วเป็นไงรถเริ่มติดแล้วเห็นไหมเป็นยังไงอ่ะอันนี้ขนาดรอบนอกเขานะปิ่นรู้สึกว่าป่าตองนี่มันเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆนะทุกคนมันคึกคักตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงโอ้นี่ไงทุกคนซ้ายมือตลาดเนี่ยทุกคนอ่ะเนี่ยค่ะมานะเนี่ยอุ้ยรถจอดเพียบเลยดูแล้วก็ถนนหนทางเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเฮ้ยปิ่นก็เหนื่อยกับถนนสายป่าตองนี่จริงๆเลยช่วงโควิด 2-3 ปีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวทำไมไม่รีบสร้างเคลียร์เนาะทุกคนเนาะพูดไปก็เท่านั้นนะคะไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวไปพาดพิงคนอื่นเยอะจะโดนเอาเนาะเรามาพูดเรื่องของเรานี่แหละมาทุกคนก็ตรงมาใช่ไหมตรงมาเรื่อยๆค่ะตรงไปจนถึงไหนรู้ไหมจนถึงเห็นทะเลอ่ะทุกคนเลี้ยวซ้ายจากวงเวียนตรงนั้นใช่ไหมตรงไปเรื่อยๆจนเห็นทะเลพอเห็นทะเลปุ๊บเลี้ยวขวานั่นก็คือถนนเลียบหาดป่าตองนั่นเองแล้วมันก็คือเป็นที่ตั้งของบางลาทุกคนตามปิ่นมาค่ะวันนี้ถือว่าปิ่นพามาแว้นแล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยขวามือเนี่ยทุกคนเป็นร้านเดียวนะตลอดโควิดปิ่นเห็นเขาเปิดตลอดไม่เคยปิดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรทุกคนนี่พอถึงตรงนี้ใช่ไหมทุกคนจำได้ไหมเลี้ยวขวาเราไปบางลาใช่ไหมล่ะเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปหาดฟรีดอมหาดไตตังพาราไดซ์บีชเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยไปอ่ะปิ่นเคยพาไปแล้วนะคลิปอยู่ข้างล่างทุกคนไปเซิร์ชดูนะแล้วทุกคนจะเจออะไรรู้ไหมรถติดอย่างมหาศาลเลยทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครเคยมาใช่ไหมจะประสบปัญหากับที่จอดรถทุกคนมันจะไม่มีที่จอดรถซ้ายมือนี่นะทุกคนหาไปบางทีเนี่ยเวียน 2-3 รอบเนี่ยไม่มีที่จอดรถเลยทุกคนแล้วปิ่นจะบอกไว้ว่านะขวามือที่เห็นเขาจอดกันอ่ะเป็นพวกตุ๊กๆแท็กซี่อย่าไปยุ่งของเขานะเดี๋ยวจะโดนเอาทุกคนเนี่ยขวามือเนี่ยรถธรรมดาเราชาวบ้านเรานักท่องเที่ยวเนี่ยอย่าไปจอดเหมือนเขาจอดนะอันนั้นก็ป้ายเหลืองเนี่ยปิ่นไม่รู้ว่ามันมีเจ้าที่อะไรไหมแต่อย่ายุ่งทุกคนเนี่ยเห็นไหมตุ๊กๆขวามือเนี่ยจอดกันตึมเลยแต่ในความคิดปิ่นนะส
้ายมืออ่ะเขาอ่ะทำที่จอดรถให้เราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วขวามือเนี่ยถ้ามันไม่มีรถจอดเลยรถมันจะไม่ติดทุกคนมันติดก็เพราะว่าเนี่ยขวามือเนี่ยเขาเอาของเราไปหนึ่งเลนอ่ะใช่ไหมทุกคนโอ้เออแต่ช่างเถอะปิ่นไม่แตะต้องดีกว่านะปิ่นก็พูดไปตามความรู้สึกของปิ่นนั่นแหละเนี่ยทุกคนมันเริ่มติดแล้วเห็นไหมเริ่มติดแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนถามว่าเอ้าแล้วถ้าเรามาเที่ยวซอยบางลาเราจะจอดรถที่ไหนกันอ่ะซ้ายมือก็จอดไม่ได้เราจะไปหาจอดที่ไหนอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือเวียนไปค่ะเวียนไปเจอได้ฟุกได้เราก็มีที่จอดหรือว่าจะเราจะตรงไปเรื่อยๆถ้ามีที่จอดเราก็จอดแล้วเราก็เดินย้อนกลับมาแต่ปิ่นจะมีอะไรพูดให้ฟังทุกคนเพื่อนปิ่นนี่แหละไม่รู้ไปรู้ข้อมูลอะไรมาจากไหนนะปิ่นก็ไม่ได้ถามเพราะว่าหลังๆมาถ้าเกิดสมมุติว่ามาเที่ยวบางลาน่ะปิ่นจะไม่ค่อยมีปัญหาแบบกังวลเรื่องที่จอดรถเพราะว่าเพื่อนปิ่นน่ะเขาไปจอดรถในที่นึงมันก็เสียเงินนั่นแหละทุกคนแต่มันสบายใจแล้วก็มีที่จอดรถแน่นอนเดี๋ยวปิ่นจะพาไปทุกคนไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้สำหรับคลิปนี้นะก็คือพาไปดูที่จอดรถว่าถ้าสมมติว่าเรามาเที่ยวบางลาเราจอดรถได้ที่ไหนเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันรถมันติดอ่ะขวามือเนี่ยเห็นไหมมันจริงๆมันไม่น่าจะได้จอดได้นะขวามือนี่นะมันต้องจอดซ้ายมือเนี่ยทุกคนเห็นไหมที่เขาจอดซ้ายมือกันเนี่ยแล้วก็ขวามือเนี่ยมีรถจอดมีรถเข็นขายของมันก็ทำให้รถติดไปกันใหญ่อ่ะเนอะทุกคนเนอะแต่ทำไมเขาจอดได้ไม่รู้ทั้งที่มันเป็นขาวแดงนั่นอ่ะใช่ไหมซ้ายมือนี่เขาก็แบบทำที่จอดรถให้เราได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันไม่ว่างเลยทุกคนลองดูดิไม่ว่างไม่รู้ว่าเขามาเที่ยวเขามาจอดแช่เขามาทำอะไรอ่ะแต่มาทีไรอ่ะมันไม่เคยว่างเลยทุกคนนอกจากที่ว่าฟุกจริงๆอ่ะฟุกมากอ่ะวันนี้ดวงดีสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าจอดได้แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราใช่ไหมทุกคนเพราะปิ่นบอกทุกคนแล้วว่าเรามีที่จอดรถเดี๋ยวปิ่นพาไปทุกคนเห็นไหมความคึกคักของป่าตองค่ะเนี่ยคือหน้าหาดป่าตองแล้วซ้ายมือของปิ่นนี่ก็คือหาดป่าตองค่ะแล้วทุกคนดูดิรถมันติดอ่ะมันต่างจากกระตะกะลนลิบลับเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้อ่ะที่ว่าปิ่นเรียบหน้าหาดกะลนมามืดตึกตื่นแล้วอ่ะรถก็ไม่ค่อยมีร้านรวงอะไรก็มีนิดหน่อยๆแต่ป่าตองนี่ยอมรับเลยค่ะมันคือเป็นเมืองที่มันไม่เคยหลับจริงๆป่าตองเนี่ย24ชั่วโมงจริงนะทุกคนนะมาเช้าก็เป็นอย่างนี้บ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเป็นอย่างนี้ค่ะยิ่งช่วงกลางวันอ่ะหาดป่าตองซ้ายมือเนี่ยมีกิจกรรมทางน้ำมีนู่นนี่นั่นคนเยอะแยะมากมายมากันหาดป่าตองเนี่ยทั้งที่ปิ่นก็ว่านะหาดมันมีเป็น20-30หาดเลยนะที่ว่าสามารถไปเที่ยวเล่นได้แต่ทุกคนก็ยังมาป่าตองทุกคนโอ้ปิ่นยอมรับจริงๆเลยแล้วทุกคนลองเช็คเวลาหรือยังจากจุดเริ่มต้นอ่ะที่เรามาหน้าหาดป่าตองอ่ะรถติดใช้เวลาเป็นกี่นาทีแล้วเนี่ย10นาทีถึงหรือยังไม่ผ่านปากซอยบางลาเลยทุกคนดูดิยอมจริงๆเลยนะสายป่าตองอ่ะมันก็ขนาดวันเวย์ด้วยนะทุกคนนะเนี่ยไปกระดึบไปเนี่ยขวามือนั่นก็มีที่จอดมีรถจอดแช่อยู่โอ้ตายไปยังไม่ถึงซอยบางลาเลยแล้วทุกคนดูซ้ายมืออ่ะทุกคนคิดว่าจะมีที่จอดรถไหมไม่มีแน่นอนทุกคนจอดนิ่งสนิทสงบเสงี่ยมกันหมดเลยทุกคันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมาแล้วทุกคนจะไปจอดที่ไหนอ่ะนอกจากว่าพักโรงแรมใกล้ๆแถวเนี้ยแล้วก็เดินมาเล่นที่ซอยบางลาโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าพักไกลๆอ่ะแล้วจะมาแบบว่าท่องราตรีที่ซอยบางลาน่ะถ้าเอารถมอเตอร์ไซค์มาบางทีก็ยังหาจอดยากเลยนะรถยนต์นี่ไม่ต้องไปพูดถึงทุกคนดูดินิ่งสงัดไม่เห็นมีใครจะถอยออกสักคนเลยอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเพื่อนปิ่นไม่รู้นะว่ามีที่จอดรถแบบที่เราจ่ายค่าที่จอดรถอะเวียน2รอบ3รอบก็ไม่รู้ว่าจะได้จอดหรือเปล่าทุกคนดูดิไม่มีสิทธิ์นะถึงไหนแล้วทุกคนจะดูขวามือนะซอยบางลาอยู่ขวามือค่ะรถติดนั่งจนเหนื่อยเลยค่ะ
เมากันก็ไม่รู้จะเมาเรื่องอะไรแล้วทุกคนดูขวามือตรงนั้นที่เป็นกลมๆตรงนั้นกลมๆตรงนั้นนั่นล่ะค่ะต้นซอยของซอยบางลานั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราจะมาท่องลาตีในซอยนี้กันนะทุกคนนะนี่ขวามือนี่ค่ะขวามือเห็นไหมนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราจะผ่านค่ะนี่โอ้ที่ไฟมันจ้าๆเนี่ยเป็นไงอ่ะป่าตองเมืองที่ไม่เคยหลับสักวินาทีเดียวโอ้โหผู้คนพลุกพล่านตายที่อื่นของภูเก็ตนี่เขาหลับกันหมดแล้วไหมอะทุกคนเออเขาปิดประตูบ้านนอนหลับกันหมดแล้วแต่ป่าตองยังผู้คนแบบขวักไขว่ไปมาทั้งคนที่ทำงานเอ่ยคนที่เลิกงานมาเที่ยวเอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะมาชุมนุมกันที่นี่หมดเลยทุกคนเยอะแยะมากมายทุกคนตื่นตาตื่นใจถ้าสมมติว่าตอนนี้ปิ่นอยู่บ้านนี่ก็นอนเขี่ยมือถือเล่นแล้วเนี่ยวันนี้มาเปิดหูเปิดตาสักหน่อยนึงทุกคนแล้วหลังจากนี้ทุกคนตามปิ่นดีๆนะว่าเพื่อนปิ่นอ่ะจะเลี้ยวขวาตรงไหนเพื่อที่ไปที่จอดรถนั่นเองทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ากังวลเรื่องว่าเอารถมาแล้วก็ไม่มีที่จอดรถอ่ะทุกคนดูตามปิ่นเลยนะคนมาเลยค่ะตามมาปิ่นก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าซอยไหนอ่ะแต่เพื่อนปิ่นนั่นแหละจำได้แล้วเขาก็เป็นคนขับรถไงปิ่นก็เลยเฉยๆปิ่นก็นั่งดูวิวดูอะไรของปิ่นไปเนี่ยสบายไม่ต้องห่วงขับรถเขาจะเลี้ยวตรงไหนอ่ะทุกคนแล้วก็ซ้ายมืออ่ะมันจะมีคูโดขับด้วยนะปิ่นเคยมีคลิปแล้วค่ะทุกคนลองเลื่อนไปดูคลิปนะมันเป็นบีทขับค่ะที่ปิ่นแนะนำเลยแหละเพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ชิลๆอะไรเงี้ยสไตล์บีทขับอะนะใช้ได้ทีเดียวแล้วเพื่อนปิ่นจะเลี้ยวหรือยังเหมือนจะเลี้ยวแล้วใช่ไหมทุกคนเลี้ยวขวาซอยนี้ค่ะเดี๋ยวปิ่นจะจำไว้เผื่อวันไหนมาเองซอยนี้ช้อปปิ้งสตรีทเลี้ยวขวาเข้าไปค่ะทุกคนเลี้ยวขวาเข้าไปคนเขาก็เดินสบายสบายดูซิเขาจะหลบเราไหมมันเป็นถนนนะคะทุกคนไปเขาก็เดินเออระเหยลอยชายแล้วก็ค่อยๆไปเขาก็ไม่ได้สนใจเลยนะว่ามีรถเข้ามาก็เดินไปไม่เป็นไรไปค่ะทุกคนตามมาเข้ามาในนี้เข้ามาตามปิ่นเลยตึงมีลูกระนาดใจเย็นมันเป็นถนนค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเข้ามาเข้าสู่โรงแรมทุกคนมาตามมาเลยมันเหมือนลายนิ้วมือเลยเนาะเขียวๆข้างบนตึกนั่นน่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรอ่ะซอยนี้มันจะเป็นแบบว่าที่ช้อปปิ้งนะทุกคนร้านเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะมากมายของที่ระลึกค่ะทั้งซอยเลยเป็นช้อปปิ้งสตรีทมีอาหารเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยป่ะทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วทำยังไงต่อเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวามามีคนโบกเลี้ยวขวาค่ะมาเลยทุกคนมาเลยตามปิ่นมานั่นไงตรงนั้นน่ะสีเนี่ยนั่นแหละก็คือเข้าสู่บางลาแล้วทุกคนมาตามปิ่นมาไปไหนต่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างล่างนี่ค่ะคือที่จอดรถนั่นเองทุกคนนี่เข้ามาเลยเข้าไปจอดก่อนจอดเสร็จจะเดินออกค่อยมาจ่ายตังค์ป่ะไปหาที่จอดรถกันมาเลยทุกคนมาเลยนี่ก็จะมีรถจอดบ้างปะปายแต่มันมีแน่ๆมาทีไรก็มีแน่ๆทุกคนที่จอดรถอ่ะไม่เคยไม่มีค่ะนี่ขวามือนี่ก็จอดได้จะจอดไหมดูมันแคบไปไหมขวามือตรงนี้ซ้ายมือตรงนู้นก็มีจะจอดไหมเพื่อนเหมือนจะเอาค่ะเอาไหมเอาหรือไม่เอาหรือว่าจะไปข้างหน้ายังไงซ้ายมือนี่ก็มีขวามือนี่ก็มีอ่ะไม่เอาอ่ะเพื่อนบอกไม่เอาจะเอาขวามือนี้ไหมจะเอาตรงไหนไปโอ้มอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้เลยของพนักงานหรือเปล่าไม่รู้นะมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะไปข้างหน้านั่นก็จอดได้ข้างซ้ายก็จอดได้ทุกคนไปไหนต่อเพื่อนบอกไม่เอาเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนซิอ่ะอันนั้นมีคนจองเนี่ยตรงนี้ก็จอดได้หมดเลยเนี่ยจะจอดตรงไหนอ่ะจอดไหมเพื่อนจะจอดไหมเขาบอกเดินไกลไม่เอาเดินไกลไม่เอามาใหม่เอาไหมตรงนี้เอาไหมตรงนี้ก็จอดได้เนี่ยเพียบเลยเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะใครจะมาท่องลาตีเหมือนปิ่นอ่ะมาหาที่จอดรถตรงนี้ค่ะเอาไหม
้ยจอดตรงนี้ไหมหรือว่าจะเดินไกลอีกนั่นแหละหรือยังไงไม่เอาอีกนู่นมีคนเรียกไหมอ่ะมีจะเอาตรงนี้ไหมจะเอาตรงนี้ไหมนู่นคนนู้นเรียกเรานู่น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 เขาทำไฟอยู่ตรงนู้นเขาเรียกเราไปตรงนู้นให้ไปจอดตรงนู้นเขาบอกไปเห็นไหมที่จอดเยอะแยะซ้ายขวาซ้ายขวาอมีได้อีกเป็น20คันได้ไหมอ่ะทนแต่เขาเรียกเราให้มาจอดตรงนี้ค่ะเขาบอกมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงไหนอ่ะมันจะทางออกแล้วโอ้โหให้จอดตรงนี้เลยเหรอใกล้ๆป้อมยามเลยเหรออ้าวโอเคมาใกล้ดีเมาปุ๊บก็ขึ้นรถเลยอ่ะโอเคบริการพร้อมบริการทุกระดับประทับใจค่ะทุกคนโอ้โหจัดกงจัดกล้วยอะไรให้เรียบร้อยไปค่ะจอดรถเสร็จสับแล้วเดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูราคาที่จอดรถกันเผื่อทุกคนจะตามรอยปิ่นนะมาค่ะห้ามจอดรถค้างคืนนะแจ้งลูกค้าทราบค่ะตั้งแต่วันที่20มกราราคาจอดรถ6ชั่วโมง100บาทต่อคันจอดค้างคืน500เอ้าแล้วเมื่อกี้บอกห้ามจอดค้างคืนยังไงไม่รู้ไปถามกันเอาเองค่ะทุกคนไปปิ่นจะไปเที่ยวบางลาแล้วทุกคนตามปิ่นอีกคลิปนึงนะ